สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Focus Abroad รายการที่ให้ข้อมูลในทุกแง่มุมเกี่ยวกับเรื่องของการไปศึกษาต่อในต่างประเทศหรือการไปเรียนเมืองนอกค่ะสัปดาห์นี้ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วเรายังคงอยู่ที่ Kingston University ค่ะกับคุณอุ๋ยน้องลี่แล้วก็น้องโฮมนะคะเริ่มต้นเราอาจจะมานั่งคุยกันก่อนดีกว่าบรรยากาศกำลังดีๆมาคุยถึงชีวิตของน้องแล้วก็ปัญหาหรือคำแนะนำที่น้องๆจะมีให้สำหรับคนที่ต้องการมาเรียนที่ Kingston University ค่ะเริ่มต้นกันด้วยอะไรดีคำถามแรกที่เด็กๆหลายคนอยากรู้คือทำไมถึงเลือกมาเรียนที่นี่อ่ะใครตอบก่อนใครก่อนผมก่อนคุณโฮมคือตัวผมนะครับมีไปทำงานมาแล้วปีนึงเสร็จแล้วคิดว่าเรียนปริญญาตรีไม่พอแน่นอนก็เลยปรึกษาพี่ทำงานปรึกษาอาจารย์ครับบอกว่าอยากเรียน Marketing Communication จริงๆจบพื้นอะไรมาปริญญาตรีจบนิเทศศาสตร์โฆษณาครับผมโอเคเขาก็เลยแนะนำกันแนะนำมาว่าให้มาเรียนที่นี่เลยถ้าอยากเรียน Marketing Com ค่ะผมก็เลยเลือกมาที่นี่ที่เดียวเลยคือมีเป้าหมายอยู่แล้วมีเป้าหมายคือจริงๆที่นี่ถ้าบ้านเราก็ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อค่อนข้างเด็กไทยเนี่ยจะรู้จักที่นี่จะรู้จักแต่ตรง Marketing Com เนี่ยค่อนข้างเยอะถูกไหมคะใช่ครับโอเคของลี่ค่ะแล้วของลี่ค่ะส่วนลี่ที่ตัดสินใจมาเรียนที่นี่อาจจะด้วยชื่อของมหาลัยส่วนหนึ่งแล้วก็อาจจะด้วยโลเคชันของมหาลัยด้วยค่ะคืออยู่ในลอนดอนในโซนที่ห่างออกไปแต่ว่าการเข้าลอนดอนง่ายค่ะถ้าคือตอนแรกลิโกว่าการมาใช้ชีวิตที่นี่อาจจะเหงาเยี่ยมเหงาแล้วอาจจะโฮมซิกมากหรือเปล่าอะไรเงี้ยเด็กไทยส่วนใหญ่จะนึกใช่ค่ะอย่างแรกเลยคือแบบอยู่ห่างลอนดอนเยอะไหมใช่อยู่แล้วจะเหงาไหมโอ้แล้วมาอยู่แล้วเป็นไงก็รู้สึกว่าอยู่นี่เราไม่ค่อยได้อยากเข้าลอนดอนเท่าไหร่ค่ะคือก็สบายทุกอย่างที่นี่มีครบอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าบางครั้งเราอยากไปเที่ยวไปหาแสงสีก็ไปเปลี่ยนบรรยากาศที่ลอนดอนหรือจะไปเมืองอื่นใกล้ๆก็สะดวกมากค่ะระบบขนส่งที่นี่จะค่อนข้างดีใช่ค่ะมันจะมีเรียกว่าครอบคลุมอะเรียกว่าเราจริงๆเวลาเด็กหลายคนอีกถามว่าเวลาไปเรียนเมืองนอกต้องซื้อรถไหมพี่ต้องซื้อไหมคะไม่ซื้อไม่ต้องไปไหนเนาะอย่างแรกเลยครับค่าน้ำมันที่นี่แพงมากแพงอย่างที่2คือค่าจอดรถแพงอีกแพงยิ่งกว่าเดิมมหาลัยมีที่จอดไหมถ้าเรามีรถเนี่ยแต่เสียตังค์เสียเงินปะต้องเราต้องมีเอกสารมายืนยันครับว่ารถของเราจริงเอามาจอดได้เฉพาะที่แคมปัสมีเท่านั้นด้วยแต่ก็ไม่มีรถก็ไม่เป็นไรเดินทางก็สะดวกสบายสะดวกค่ะคือจริงๆเรียกว่าระบบขนส่งสาธารณะเขามีเพียงพอสำหรับการใช้ชีวิตที่เป็นนักศึกษาเป็นนักเรียนคือจริงๆเวลานั่งรถบัสในนี้จริงๆ Kingston University มีอยู่4แคมปัสถูกไหมแต่ละที่เนี่ยเขาแยกตามคณะป่ะใช่ครับเด็กส่วนใหญ่เรียนที่ไหนฮะเด็กไทยเนี่ยเด็กไทยเรียนถ้าแยกแล้วค่ะเด็กไทยจะเรียนเป็น2กลุ่มคือเรียนอาร์ตกับเรียนบิสเนสส่วนมากส่วนอาร์ตจะอยู่ในเมืองที่เราไปเที่ยวกันมาแคมปัสเขาจะอยู่ในนั้นค่ะส่วนบิสเนสจะแยกออกมาที่อันนี้จะอยู่ที่ Kingston Hill เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่ Kingston Hill ซึ่งเด็กไทยส่วนใหญ่จะอยู่ที่นี่อยู่แล้วเพราะว่าเรียนทางด้านบิสเนสถูกไหมคะแล้วก็ปัญหาที่เจอมีอะไรคะหมายถึงว่าถ้าเรามาอยู่แล้วในฐานะของเด็กนักเรียนไทยก่อนมาเราก็จะมีภาพของการเรียนเมืองนอกแบบนึงแหละอ่ะคือคนยังถ้ายังไม่ได้ออกมาใช่ไหมเราก็จะมีคำว่าหน้าตาของภาพที่เรานึกเนี่ยของการไปเรียนเมืองนอกมันจะเป็นแบบนึงมาอยู่นี่คนนี้อยู่มาได้พักหนึ่งละเพราะว่ามาเรียนพรีเซชันแนลก่อนคนนี้เรียนพรีเซชันแนลก่อน2เดือนค่ะอ๋อ2เดือนเหมือนกันอ่ะพอเห็นภาพจริงแล้วนี่ขนาดนี้เป็นยังไงฮะมันตรงกับที่เราคิดไหมหรือว่ามันมีอะไรต่างกันขนาดไหนโฮมก่อนโอเคโฮมก่อนโฮมก่อนตอนแรกที่โฮมมาแบบว่าหูต้องเหมือนในหนังแน่เลยอยู่หออะไรอะไรประมาณนี้ครับผมมาถึงก็ไม่ใช่ครับคือมันเป็นอังกฤษครับไม่ใช่อเมริกาแตกต่างกันนะครับผมต่างกันยังไงอ่ะหมายถึงเราชอบหรือไม่ชอบคิดว่ายังไงก็คือแบบหอเนี่ยที่แน่ๆเขาแยกใช่ไหมเรียกว่าอะไรเด็กอันเดอร์แกรดเด็กปริญญาตรีส่วนหนึ่งใช่เราจะเรียกว่าเป็นเด็กโพสต์แกรดถูกไหมก็จะอยู่ส่วนหนึ่งโอเคแล้วคือที่เขาแยกกันเพราะว่าเด็กแอนเดอร์แกรดเขาจะมีบัดดี้กันบ่อยกว่าเขาก็เลยกลัวว่าเสียงดังรบกวนซึ่งเราก็ยังได้ยินเสียงอยู่ดีอยู่กันแล้วพอกันแต่ก็สนุกดีครับบางทีเขาก็เรียกไปจอยมีบ้างแต่ถ้าถามจริงๆก็น่าจะเป็นรูปแบบการใช้ชีวิตของเด็กนักศึกษาของทุกมหาลัยทุกประเทศนะใช่คือเด็กปริญญาตรีก็จะแบบเฮฮาใช่คือเขาก็เรียนแหละแต่เรียนแต่ก็เล่นเยอะอ่ะก็จะเป็นพวกเสียงดังถูกไหมแต่เด็กเอเชียปัญหาหลักคือเราอาจจะไม่ใช่เราเป็นพวกขี้เกรงใจอ่ะเพราะฉะนั้นจริงๆเราอาจจะเรียกว่าถ้าเราจะมีปาร์ตี้กับเพื่อนเราอาจจะไม่ได้ดังถูกไหมถึงแม้เราจะมีปาร์ตี้เราก็จะไม่ได้ดังแต่ถ้าเด็กที่นี่ส่วนใหญ่ถ้ามีปาร์ตี้ก็จะเสียงดังอยู่แล้วใช่ครับเพราะฉะนั้นแล้วมีอะไรต่างอีกต่าง
ความยากง่ายในการเรียนได้เริ่มเข้าเรียนหน่อยนึงละผมว่าที่นี่น่าจะเรียนยากกว่าอเมริกานะครับเพราะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ที่นี่เรียนปีเดียวทุกอย่างจะอัดเข้ามาอยู่ในปีเดียวในเทอมเดียวซึ่งก็จะยากมากแล้วเรื่องภาษาเราจะด้อยกว่าคนอื่นเขาอยู่แล้วด้วยความที่เราเป็นคนเอเชียสำเนียงเราจะไม่ได้ครับบางทีเราต้องแบบเขียนกับคนอื่นเขาเพื่อให้ทันเขาแล้วของลี่สำหรับลี่ลี่ว่าสิ่งสำคัญคือเรื่องเค้าเจอค่ะเหมือนเราเจอในห้องเรียนลี่อย่างเงี้ย60คนใช่ไหมคะก็มีมากกว่ามีทุกประเทศบนโลกจริงๆคือและการทำงานร่วมกันในกลุ่มเนี้ยค่ะบางครั้งก็จะมีการที่เราจะต้องมีคอนฟลิกต์กันด้วยบางครั้งเพราะว่าถ้าบางคนที่เป็นเวสเทิร์นมากๆเขาจะไม่เข้าใจเอเชียค่ะแล้วเราก็จะเกรงใจเขาเหมือนเราก็จะไม่ค่อยกล้าแสดงออกเขาก็จะรับบทบาททั้งหมดไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็ต้องพยายามพรีเซนต์ตัวเองด้วยว่าเราแบบเสนอความคิดเห็นให้มากกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกทางนึงก็คือการเรียนที่นี่กับที่เมืองไทยจะต่างกันคือที่นี่เราต้องเซลฟ์สตัดดี้เยอะมากเข้าห้องสมุดบ่อยมากเรียนรู้ด้วยตัวเองเยอะอะค่ะคือจะไม่เหมือนว่าอ่านแล้วก็จบเราต้องไปค้นคว้าเรื่อยๆใช่ค่ะให้มาเท่าไหร่เท่านั้นใช่แล้วต้องเตรียมตัวก่อนเข้าเรียนทุกครั้งอ่ะต้องอ่านเขาจะมีบอกเลยว่าทีนี้เราต้องอ่านบทไหนบทไหนพอเข้าไปถึงบทเขาจะพูดเร็วมากซึ่งเราไม่ทันแน่นอนใช่พูดเร็วก็ต้องเตรียมตัวไปก่อนเตรียมก่อนใช่ค่ะได้ยินมาว่าที่นี่เรียน5วันทุกหลักสูตรหรือเปล่าหรือบางหลักสูตรค่ะหลักสูตรเนี่ยเรียนน้อยก็จะเป็นโปรเจกต์เป็นส่วนใหญ่อย่างเพื่อนคนหนึ่งเรียนมิวสิกครับตอนจบเทอมต้องทำอัลบั้มส่งหนึ่งอัลบั้มเลยเพลงแต่ก็ไม่ต้องเข้าห้องอะไรมีเป็นเรียนงานโปรเจกต์ไปเรียน3วันประมาณนี้วันละคาบ2คาบแล้ว marketing communication เรียนกี่วันของผมเรียน5วันครับ5วันเช้าถึงเย็นป่ะมี2วันเรียนเช้าถึงเย็นครับ3วันมีเวลาหายใจหน่อยนึงเรียนครึ่งวันอะไรอย่างงี้ป่ะทำงานกลุ่มตลอดครับใช่ค่ะแล้วของเราของลี่เรียนเต็มวัน2วัน 9:00 น. ถึง 17:00 น. ค่ะแล้วอีก2วันเรียนครึ่งวันค่ะก็มีว่างวันนึงอ่ะแต่วันที่ว่างก็ต้องอ่านหนังสือแล้วก็ทํางานกลุ่มงานกลุ่มก็จะเยอะอยู่แล้วก็เหมือนเรียน5วันใช่ก็คือเรียนหนักแล้วถ้าพูดถึงปัญหาจากที่สัมผัสชีวิตนักเรียนที่นี่มาพักนึงอ่ะ 3-4 เดือนกําลังจะเข้าเริ่มต้นหลักสูตรเรียนเป็นหลักสูตรปริญญาแล้วปัญหาที่คิดว่าเป็นอะไรที่เอ้ยเราไม่ได้นึกเลยว่ามันจะมีคือน้องๆหลายคนอยากมาเรียนอยู่แล้วตอนนี้อังกฤษเรียกว่าเป็นประเทศที่ป๊อปปูล่าน่ะสำหรับเด็กไทยเด็กไทยจะมาเรียนน่าจะเยอะสุดในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษก็คิงสันก็มีคนอยากมาเยอะจริงๆมีอะไรเตือนน้องเขาไหมฮะในรูปแบบที่ว่าปัญหาเราที่เราเจอจริงเนี่ยจากในฐานะที่เด็กก่อนจะมาจากเมืองไทยวิ่งเข้ามามาเรียนที่นี่ปัญหาอะไรที่เราเจอแล้วเรารู้สึกว่าเป็นอะไรที่เราอยากจะเตือนน้องๆที่สนใจจะมาผมคิดว่าครับคนไทยนะคิดว่าเรียนโทที่อังกฤษปีเดียวแป๊บเดียวก็จบดูเหมือนง่ายแต่ความจริงแบบมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเลยคือระบบความคิดของเขากับของเมืองไทยมันจะแบบการทำงานมันต่างกันครับผมอย่างเราทำเอเซ่อะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างที่เราหามาห้ามก๊อปปี้เราเพสในเมืองไทยใช่ไหมครับถ้าก๊อปปี้เราเพสตกแบบตกเลยยิ่งเด็กโค้ชแกร์ด้วยมีปัญหาแน่นอนก็คือตรงนี้เราต้องระวังแบบตรงนี้ก็ต้องเรียกว่าฝึกจริงๆเรียน Precessional ก็สอนไหมคะในส่วนทักษะตรงนี้เขาสอนครับเรื่องการ Reference การ Paraphrase ครับเพราะว่าจริงๆเมืองไทยตอนปริญญาตรีเราก็อาจจะไม่ได้ทำในส่วนนี้เยอะนะบางทีเด็กไทยก็เลยไม่ได้รู้ถ้าเป็นเด็กที่เรียนจากประเทศที่เป็นใช้ภาษาอังกฤษมาส่วนใหญ่ปริญญาตรีเขาจะถูกสอนมาแล้วอะแต่ถ้าเด็กไทยในหลักสูตรบางทีเราจะไม่ได้เน้นตรงส่วนนี้ถูกไหมใช่ครับตรงนี้ก็คือเด็กไทยบางคนมาถึงแบบ Copy Paste ส่งก็โดนปรับตกกันไปก็ต้องแบบเตือนๆได้นะครับตอนมาที่นี่ใหม่แล้วของลี่ล่ะมีข้อแนะนำให้น้องๆที่สนใจจะมาที่นี่ไหมคะของลี่อะค่ะก็คือเราต้องปรับตัวค่ะอย่างแรกเลยคือเราจะยึดติดกับการเรียนแบบเดิมไม่ได้ไม่งั้นเราต้องเตรียมใจมาใช่ต้องเตรียมใจที่จะต้องเจออะไรที่ไม่เคยเจอที่ว่าจะต้องขยันต้องแบบต้องมีวินัยมากๆการเข้าห้องเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันมีผลต่อทุกครั้งถึงบางคลาสเขาไม่เช็คชื่ออะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าเราขาดเราเป็นคนที่จะเสียผลประโยชน์เองคือเราก็จะไม่เข้าใจค่ะเราก็ต้องทำการบ้านตลอดอย่างนั้นนะคะแล้วอยู่ที่นี่มีใครที่แบบเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยไหมคะก็มีโฮมเพิ่งเริ่มทำงานไป2วันอาทิตย์ก่อนครับผมเป็นงานที่ร้านอาหารไทยสองวันนี่คือตอนเย็นทำตอนเย็นครับตอน5 โมงถึง5 ทุ่มครับถ้าเริ่มเรียนหนักขึ้นอาจจะเริ่มเรียนหนักขึ้นก็ต้องแบ่งเวลาเท่าที่ได้ยินหรือว่างานจะเยอะนิดนึง
แต่อาจารย์ในคลาสเรียค่ะเขาบอกว่า4เดือนคือหรือเทอมแรกอะค่ะเขาไม่แนะนำให้ทำงานเลยให้ปรับตัวกันปะให้ตั้งใจเรียนอย่างเดียวค่ะเพราะว่าเทอมแรกจะเป็นเทอมที่หนักที่สุดเหมือนกับช่วงปรับตัวตอนแรกด้วยนะคือเขาจะพูดไปเลยว่าช่วง5วีคแรกที่เราเรียนที่เนี้ยค่ะเราจะอีโมชันแบบลงมากจริงเราจะเครียดมากเพราะว่าทุกอย่างประเดประดังเข้ามางานเนี่ยเดทไลน์อาทิตย์เดียวกันทั้งหมดแล้วแบบเราต้องทำทุกอย่างในเวลาเดียวกันการจัดการเรื่องเวลาอีกเนาะมันก็ต้องแบบต้องฝึกอ่ะค่ะแล้วงานบางอย่างเราทำคนเดียวเสร็จไม่ใช่เราคนเดียวเป็นงานกลุ่มเราต้องใช้เวลากับคนอื่นเยอะอะค่ะโอเคงั้นคุยเบื้องต้นคร่าวๆเท่านี้นะคะแต่จริงๆน่าจะไปดูสถานที่ค่ะว่าใน Kingston University เนี่ยมีสิ่งอำนวยความสะดวกหรือบริการอะไรสำหรับนักศึกษาต่างชาติบ้างเดี๋ยวน้องๆจะพาไปดูเรื่องของหอเรื่องของห้องสมุดด้วยค่ะแล้วก็อาจจะมีบางส่วนเพิ่มเติมเดี๋ยวไปดูน้องพาทัวร์ได้เลยค่ะรอพักสักครู่ค่ะใช่นี่ผมลองเข้าไปเรียนคลาสนี้เป็น Global Marketing Management ครับโอเคก็รูปแบบของคลาสเรียนเดี๋ยวขอแอบเข้าไปดูหน่อยยินดีครับผมเราเข้าไปเรียนแล้วเราก็ไปแอบดูหน่อยเนาะได้ครับงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปเรียนใช่ไหมโอเคครับขอบคุณมากน้องโมได้ครับขอบคุณครับต่อกันนะคะได้เดี๋ยวขอแอบเข้าไปดูต่อจากเราเข้าไปเรียนก่อนได้ครับโอเคครับThank you. ใช่ค่ะเป็นตึกดีตึกดีค่ะเป็นตึกแรกสุดหรือว่าหลังสุดเป็นตึกหลังสุดของ post graduate อะค่ะจะเป็นตึกใหม่สุดมีลิฟต์ส่วนถ้าตึกมีลิฟต์ตึก ABC จะเป็นบันไดกี่ชั้นเนี่ย1 2 3 4ชั้น4ชั้นค่ะที่นี่เขาจะเหมือนเรียกชั้นแรกชั้น1อ่ะก็จะอยู่จริงๆแล้วชั้น1คือชั้น2พอชั้นแรกทางประเทศอังกฤษก็จะเป็น ground floor ค่ะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปเลยดีกว่าใช่ก็ปกติอันนี้ต้องใช้อะไรใช้บัตรรูดสติวดันการ์ดใช่ค่ะเนี่ยค่ะก็รูดแล้วก็ถึงจะเปิดใช่ค่ะค่ะนี่ก็ถึงเข้าในตัวตึกอ๋อค่ะนี่ไงลิฟต์อยู่ตรงนี้ใช่เปล่าใช่ค่ะถึงแล้วห้องนี้จะอยู่ห้องแรกค่ะติดกับห้องครัวอันนี้คือห้องครัวใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะโอเคคนเดียวเป็นเตียงเดียวค่ะแต่ว่าห้องนี้เป็นห้องออนสวีทก็จะคือมีห้องน้ำในตัวค่ะของอาจจะรกหน่อยเพราะเพิ่งย้ายเข้ามาค่ะก็จะมีเตียงให้1เตียงส่วนผ้าปูหมอนอะไรเงี้ยนี่เอามาเองอยู่แล้วค่ะแล้วถ้าไม่มีไปซื้อที่ไหนได้ซื้อในทาวได้ทุกอย่างมีให้ครบนะคะโอเคแล้วก็จะมีโต๊ะทำงาน1ตัวแล้วก็ตรงนี้เขาจะเป็นสายไวเลสให้ค่ะค่ะแล้วก็อินเทอร์เน็ตใช้ฟรีป่ะคะฟรีค่ะมันรวมอยู่ในค่าห้องอก็จะเป็นสายเหมือนสายอินเทอร์เน็ตเสียบกับคอมของเราค่ะก็นี่จะเป็นตู้เสื้อผ้าค่ะแล้วเวลารีดผ้าเมื่อกี้เห็นมีใช่ก็จะมีแชร์ข้างนอกก็จะมีที่รีดผ้าให้แล้วก็เตารีดให้ค่ะอันนั้นฟรีหมดค่ะแล้วทานข้าวทานข้าวที่นี่หอนี้ไม่มีห้องทานข้าวค่ะก็คือเขาคาดหวังว่าให้เรามานั่งทานในห้องของเราใช่แต่ว่ามีห้องครัวมีห้องครัวที่ติดกับห้องนี้ค่ะเล็กๆข้างๆค่ะก็เราก็จะเป็นห้องน้ำค่ะค่ะเดี๋ยวขอห้องน้ำหน่อยได้โอเค
เฮ้ยก็โอเคนะใช่ก็จะมีตู้เย็นให้2ตู้ค่ะแล้วก็จะมีตู้แช่แข็ง1ตู้ค่ะสำหรับแช่ของสดเอาแล้วอย่างนี้เวลาใครมาแช่ก็รวมๆกันหมดของใครของมันแล้วแต่การจัดการของของเราคนในหอด้วยค่ะเช่นบางคนเขาจะแบ่งกันว่าตู้นี้ห้อง A B C อะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่เราจัดการใช่แต่เขาจะมีตู้ให้เราไปเก็บของของตัวเองค่ะอย่างห้องลี่ห้อง A เนี่ยลี่ก็จะได้ตู้นั้นอ๋อมีตู้เก็บของของห้องตัวเองใช่พวกเก็บหม้อเก็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนนี้ก็จะเป็นเตาอบค่ะแล้วก็เตาแก๊สมีที่ดูดควันมีโทสเตอร์มีการน้ำร้อนมีไมโครเวฟก็มีให้ครบทุกอย่างค่ะโอเคแล้วอันนี้คืออันนี้น่าจะเป็นคนทำความสะอาดมาเช็คว่าผ่านไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อโอเคแล้วถ้าไม่ผ่านทำไงอ่ะถ้าบางที่ถ้าแบบเป็นหน้าที่ของนักเรียนแล้วมันไม่ผ่านเขาก็จะปรับเงินค่ะก็จะปรับเงินนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยจริงเหรอเคยถ้าเราไม่ยอมทำนี่ยังไม่เคยเหมือนเราก็ต้องทำหน้าที่ของเราไม่งั้นเราก็จะถูกหักอะไรเงี้ยค่ะโอเคค่ะเนาะโอเคเสร็จเรียบร้อยสำหรับการมาดูหอพักที่คิงสตันนะคะก็เอาไว้เป็นตัวเลือกนึงแล้วก็ให้น้องๆเนี่ยเห็นภาพโดยรวมเนาะว่าหอพักที่นี่เป็นยังไงบ้างสำหรับลี่มีอะไรแนะนำไหมก็อยากให้เพื่อนๆถ้าคิดจะอยู่หอพักมหาลัยค่ะอยากให้ศึกษาให้ดีว่ามหาลัยเรามีกี่หอพักไปดูรูปว่าเราสามารถอยู่ได้ไหมเราจะชอบไหมเพราะว่าถ้าเราจะเปลี่ยนหรือจะย้ายค่ะมันก็จะยุ่งยากทำเรื่องยากใช่แล้วบางครั้งถ้าเราสมัครเข้าหอมหาลัยช้าไปอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะยากต่อการที่จะมีห้องสำหรับเราค่ะเพราะฉะนั้นก็ควรเลือกห้องให้เร็วๆตัดสินใจเร็วๆใช่ไหมคะเออโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูที่อื่นกันต่อในมหาลัยคิงสตันนี้นะคะค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะตอนนี้นะคะเรามาอยู่กันที่หน้าห้องสมุดชื่อตึกว่าไนติงเกลเซ็นเตอร์นะคะมีความสำคัญยังไงบ้างที่นี่ก็ห้องสมุดนี้นะคะเพิ่งสร้างใหม่มาได้2ปีเองค่ะค่ะก็เป็นห้องสมุดที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาทั้ง4แคมปัสค่ะแล้วข้างในก็จะมีอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆที่อำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนค่ะเยอะแยะมากมายค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะค่ะเดี๋ยวเข้าค่ะโอเคตรงนี้เป็นทางเข้าใช่ค่ะก็จริงๆแล้วตรงนี้ก็จะเป็นให้มีมุมคอมพิวเตอร์มีมุมกาแฟค่ะคอมพิวเตอร์นี่ใครใช้นักเรียนค่ะมีบัตรการล็อกอินก็คือต้องมีรหัสนักเรียนเท่านั้นค่ะเสียตังค์ปะไม่เสียค่ะโอเคแต่ว่าถ้าคอมพิวเตอร์ตรงนี้จะให้ใช้แค่30นาทีต่อครั้งแล้วจะตัดเหมือนถ้าเราจะเล่นใหม่เราก็ต้องรีนิวใหม่อ่าเพราะว่าไม่ได้เป็นจะให้ใช้แค่คนข้อมูลเบื้องต้นค่ะอ่าฮะโอเคนี่เป็นส่วนหน้า30นาทีแล้วห้องสมุดนี่เปิดถึงดึกไหมคะที่นี่24ชั่วโมงเอาเหรอใช่มีคนอยู่ข้ามวันข้ามคืนใช่เพราะว่าเด็กนักเรียนต้องใช้ทำงานแต่ปิดเทอมอาจจะมีช่วงปิดแต่ถ้าช่วงเปิดเทอมจะเปิด24ชั่วโมงใช่โอเคก็อย่างแรกเลยอันแรกนี่ก็คือ information desk ค่ะถ้าเรามีปัญหาเรื่องคือหนังสือยืมหนังสือจากเครื่องไม่ได้อะไรเงี้ยมาทุกอย่างที่นี่ลืมของลืมอะไรถามที่นี่หมดหนังสืออยู่ชั้นไหนอะไรเงี้ยค่ะส่วนด้านหน้าก็จะเป็นแผนกยืมและคืนก็เห็นตู้นี้นะคะจะเป็นเครื่องยืมอัตโนมัติโอ้เดี๋ยวนี้เป็นแบบนี้ไปหมดแล้วอ่ะก็คือเอาหนังสือมาวางไม่ต้องพูดกับใครแล้วใช่ไหมเสียบัตรเอาหนังสือมายืมมาวางใช่ไหมคะวางโอเคแล้วเราก็กดรหัสอะไรไว้ของเราแล้วมันก็จะสแกนหนังสือผ่านสแกนไปค่ะถึงเรามี5เล่มแล้วก็วางทั้ง5เล่มค่ะใช่ได้ทีเดียวหมดเลยใช่ค่ะแล้วก็จะมีใบเสร็จออกมาแล้วก็เก็บไว้อันนี้คือคืนเฉยๆอันนี้คือยืมค่ะยืมมียืมยืมแล้วคืนต่อมี new item ส่วนคืนก็คือคืนตรงนั้นค่ะอ๋ออันนี้คือคืนอันนี้ค่ะก็คือเราวางหนังสือเข้าไปแล้วมันก็จะมีสายพานเข้าไปวนๆๆหนังสือก็จะเข้าไปแล้วเขาก็จะสแกนว่าเราคือเล่มไหนแล้วก็จะมีใบเสร็จให้เราเก็บเป็นหลักฐานเหมือนกันค่ะตรงนี้เนี่ยต้องมีบัตรนักเรียนถูกไหมถึงจะมีสิทธิ์โอเคโอ้ไฮเทคแล้วว่าสมัยนี้ส่วนฝั่งนั้นก็จะเป็นเกี่ยวกับการพิมพ์งานการใช้คอมพิวเตอร์พิมพ์งานค่ะเป็นมุมให้นักเรียนได้นั่งคุยงานกันมีโต๊ะให้ถึงตรงนี้ไม่จำเป็นต้องเงียบมากก็ได้ถูกไหมใช่ค่ะเป็นที่ที่นั่งคุยได้ใช่แล้วก็จะมีมุมถ่ายเอกสารค่ะเป็นเครื่องถ่ายเอกสารค่ะแล้วก็
ครื่องปรินเตอร์ทุกอย่างจะมีในนี้หมดส่วนชั้น2ชั้น3ก็จะเป็นหนังสือหนังสือหมดหนังสือทั้งหมดแล้วก็จะเป็นเหมือนมีห้องเปิดห้องสำหรับทำงานสตูดิโอโอเคมันจะมีมุมว่าสำหรับว่ามุมนี้ใช้เสียงได้มุมนี้ใช้เสียงไม่ได้แบ่งจะแบ่งให้มุมถ่ายเอกสารหรือว่าคอมพิวเตอร์นี่ยังฟรีอยู่คอมพิวเตอร์ถ่ายเอกสารและคอมพิวเตอร์เสียเงินหมดค่ะแต่เราต้องอย่างถ่ายเอกสารเราต้องมาซื้อบัตรก็เหมือนการ์ดนะคะมีเป็นบัตรแล้วมีเงินของเราให้เราเติม1ปอนด์ถ้าโฟโต้คอปปี้อย่างเงี้ยค่ะจะครั้งละ 0.05 เพนส์ก็คือ okay. 1ปอนด์เราจะได้20เพนส์ค่ะอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องเติมเงินตามจำนวนทุกอย่างเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์หมดคือเราต้องมีการ์ดมีอะไรทุกอย่างค่ะโอเคเด็กเด็กก็จะมาตรงนี้บ่อยที่สุดเพราะว่าซื้อของกินง่ายหิวหิวก็เดินมาจากการอ่านหนังสือคุยงานคงไม่ต้องออกจากห้องสมุดไปซื้อห้องหิวอะไรนิดหน่อยค่ะก็จะคล้ายๆกับห้องอาหารนะคะตรงมุมนี้ที่จะมีแซนด์วิชอะไรเงี้ยที่ง่ายๆตอนเช้าส่วนมุมกาแฟทุกอย่างจะเหมือนกันค่ะขนมกาแฟเมนูทุกอย่างเหมือนกันใช่จริงๆก็คือแค่นี้ก็เพียงใช่ใช่อ่านหนังสือเยอะๆแล้วตรงนี้เปิดตลอดปะเปิดนี่ค่ะมีเวลาอ๋อโอเคเราเปิดก็คือตามนี้ใช่ค่ะวันนี้เราก็ได้มีโอกาสไปคุยกับน้องลี่กับน้องโฮมเรียนรู้เรื่องของการใช้ชีวิตใน Kingston University ไปแล้วแล้วเราก็ได้ไปเห็นบรรยากาศของห้องเรียนบรรยากาศของหอพักนักศึกษาแล้วก็ได้มาดูห้องสมุดพร้อมกับเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีให้บริการกับเด็กที่ Kingston University นะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องลี่มากที่เสียสละเวลา มาพาเราเดินชมทั้งในเมืองทั้งในวิทยาเขตแล้วก็หอพักด้วยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณ Kingston University ค่ะที่สนับสนุนการเดินทางในครั้งนี้นะคะและท่านผู้ชมท่านใดต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อเรามาได้ที่ศูนย์แนะนำศึกษาต่อต่างประเทศ Pro Interest ค่ะที่เบอร์โทร026580730นะคะหรืออีเมลมาได้ที่ info@prointeret.com และมีอีก2ช่องทางที่เราสามารถติดต่อกันได้นะคะคือ Facebook ไปที่ facebook.com/prointeret และ Twitter ที่ @prointeret ค่ะค่ะแล้วก็เรายังคงอยู่ในช่วงของโฟกัสบอร์ดตะลุยอังกฤษอยู่นะคะสัปดาห์หน้าเราจะพาไปสถาบันไหนต้องติดตามชมนะคะสัปดาห์นี้เวลาของเราหมดลงแล้วค่ะเราทั้ง3คนขอลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ